ล่าสุดนะคะสหรัฐอเมริกามีมติในการขายอาวุธปืนให้กับทางไต้หวันค่ะทำให้ทางการจีนบอกว่าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับการกระทำของสหรัฐโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐตกลงขายระบบอาวุธปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรจำนวน40กระบอกและอุปกรณ์พ่วงอีกเกือบ 1,698 ชุดซึ่งก็สามารถดัดแปลงให้จรวดธรรมดาเป็นขีปนาวุธนำวิถีได้รวมมูลค่ามากกว่า750ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 24,941 ล้านบาทข้อตกลงนี้นับเป็นการขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นครั้งแรกของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนที่เพิ่มมากขึ้นข้อตกลงดังกล่าวนะคะยังต้องรอผ่านการอนุมัติจากทางสภาคองเกรสก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาซื้อขายระหว่างไต้หวันกับทางบริษัทผู้ทำสัญญากับสหรัฐก่อนที่จะมีการลงนามและส่งมอบเป็นลำดับต่อไปซึ่งถ้าไปดูท่าทีของไต้หวันนะคะทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันออกแถลงการขอบคุณที่สหรัฐตกลงขายอาวุธให้กับไต้หวันโดยบอกว่าอาวุธเหล่านี้จะช่วยให้ไต้หวันป้องกันตัวเองจากการรุกรานของจีนได้ดีขึ้นไต้หวันจะกระชับความร่วมมือกับสหรัฐและประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันต่อไปหลังต้องเผชิญกับการขยายตัวและการยั่วยุทางการทหารจากจีนรัฐบาลไต้หวันจะยกระดับการป้องกันและความมั่นคงของชาติด้วยความมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของประชาชนและการใช้ชีวิตอย่างอิสระในระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีการประณามการซื้อขายดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจีนจะตอบโต้กลับซึ่งเมื่อปี2563จีนได้มีการขึ้นบัญชีดำบริษัทสหรัฐหลายแห่งหลังสหรัฐอนุมัติขายอาวุธจากบริษัทหลายแห่งให้กับไต้หวันโดยจีนมองว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนอย่างร้ายแรงโดยสิ่งที่สหรัฐกำลังทำเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดไปให้กับกองกำลังที่ต้องการอิสรภาพของไต้หวันนับเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนรวมไปถึงสันติภาพบนคาบสมุทรไต้หวันอีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ